เลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสู้มันได้หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับคือผมมีคำตอบตรงนี้ครับคำตอบก็คือว่าถึงอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้นะคือข้อที่หนึ่งเนี่ยการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นต้องสู้ด้วยหลายทางเราจะสู้ทางใดทางหนึ่งไม่ได้นะฮะในยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราต้องสู้ทั้งในทางใต้ดินเราต้องสู้ทั้งในทางบนดินคือเราต้องสู้ในทางรัฐสภาด้วยเพราะว่ารัฐสภานั้นคืออันนี้ผมสมมุติก่อนนะสมมุติว่าถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานนะฮะว่าเราเนี่ยได้สอต่อสู้มาคือเราไล่ให้มันขาดความชอบธรรมไงครับนะฮะยกตัวอย่างในกรณีของยิ่งลักษณ์ที่โดนเรื่องข้าวเนี่ยเราไล่ให้มันจนมุมเลยนะจนมุมยังไงจนมุมตรงที่ว่าในกรณีข้าวเนี่ยตามกฎหมายขนาดเป็นกฎหมายของมันด้วยซ้ำนะเรายังชนะได้แล้วมันยังไม่สามารถเอาผิดยิ่งลักษณ์ได้ขนาดปปช.ก็มีมติออกมาแล้วว่าหาความผิดไม่ได้นะแต่ทำไมถึงต้องสู้ต่อไปล่ะสู้ต่อไปก็เพื่อที่จะทำให้มันจนแต้มไปใช้เผด็จการอย่างเช่นไปใช้มาตรา44ทุกวันนี้มันไปยึดบ้านยิ่งลักษณ์เห็นไหมมันบอกว่าถึงแม้ว่าไอ้วิษณุบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีศาลยังไม่ได้สั่งแต่มันก็มีมาตรา44อยู่นี่แหละครับนี่คือการบีบให้กับบีบเพื่อให้เผด็จการจนตรอกเพื่อให้มันไปเลือกหนทางที่ผิดความชอบธรรมอย่าลืมนะครับว่าความชอบธรรมในโลกในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเรายังไม่ชนะแต่ตัวพวกนี้แหละครับมันจะสะสมเรื่อยมาอย่างตอนที่เราเป็นรัฐบาลเหมือนกันเดี๋ยวรัฐบาลก็สั่งให้ตำรวจไปแจ้งความจับสุเทพกปปส.แจ้งความจับพวกนู้นพวกนี้จริงอยู่หลายคนอาจจะคิดว่าศาลกับพวกมันเดี๋ยวมันก็รอดคือถ้าคิดกันอย่างนี้นี่ก็ออกจากการต่อสู้ไปดีกว่าไม่ต้องสู้หรอกแต่ว่าเขามีแผนไงเขามีแผนถึงว่าคุณเห็นไหมล่ะกปปส.ถูกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ฟ้องเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้มันคาไว้ในระบบยุติธรรมไงครับพอมันคาไว้โอเคพอรัฐประหารเข้ามาตูมมันไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกับมันถูกไหมแต่ตอนนี้ล่ะในเมื่อการเมืองพอสู้ไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนขึ้นมานะฮะคือขั้วอำนาจต่างแข่งแย่งกันเองเนี่ยดังนั้นผมจึงเชื่อว่าตอนนี้ที่อัยการสั่งฟ้องกปปส.เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเรื่องนี้พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์ฟ้องไปแล้วเนี่ยแล้วจู่ๆอัยการก็เอาเรื่องนี้กลับมาฟ้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ต้องมีคนสั่งนะฮะสั่งใหอย่างที่ผมพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสุกที่แล้วต่างเขาเพื่อที่จะให้ต่อไปพวกมันจะได้ไม่มาคัดค้านในการนิรโทษกรรมไงครับคือมันวางแผนกันมาล่วงหน้าอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วรวมทั้งถ้าเราไม่ต่อสู้ในรัฐสภาเนี่ยความชอบธรรมเราจะไม่บังเกิดและอีกอย่างนึงมันเป็นนายกไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ลุงไม้สีว่าแต่ว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้นะเพียงแต่ว่าไอ้250คนสว.เลือกนายกเนี่ยมันยังไม่พอนะครับมันต้องเอาเสียงสส.อีกแล้วตอนนี้เห็นไหมไอ้ตู่สมัยก่อนไปเล่นตระกูลสะสมทรัพย์จ้าโอ้อ่วมอรทัยไปค้นบ้านเขาอะไรบ้านเขาทุกวันนี้มันก็ต้องไปง้อเขาไปหาหากลุ่มชนบุรีนะของไอ้ไปปล่อยกำนันเปาะเพื่อที่จะให้ไอ้สนธยาคุณปื้มลูกชายเขาหันมาสนับสนุนตัวเองมันก็ต้องวิ่งโล่ไปหานักการเมืองแล้วพอถ้าถึงเลือกตั้งเข้ามาจริงๆกับประชาชนจะส่องสั่งสอนพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสริมลุงไม้สีตรงนี้ก็คือว่าการต่อสู้ในทางรัฐสภามีความจำเป็นมากถึงแม้ว่าดูเหมือนเราจะสู้ไม่ได้แต่ก็ต้องสู้ครับนะแล้วไม่ใช่จะสู้ไม่ได้ทีเดียวนะนะมันยังมีคือพูดง่ายสมมุติว่าถ้าพวกมันเนี่ยเอาเราไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ตายแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎระเบียบที่มันตั้งขึ้นมานั่นน่ะเป็นกฎระเบียบที่รัดคอพวกมันเองนะใช่ขอโทษใช้คำพูดชาวบ้านมันรัฐบาลทำหาอะไรไม่ได้เลยนะคืออย่างนี้มีแอนตี้มีหน้าที่บอกแล้วถามว่าจะเอาคสช.เนี่ยออกไปได้ไหมค
คือผมมองข้ามช็อตไปแล้วบอกคสช.เนี่ยหมูสำหรับผมนะคือถ้าเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จเนี่ยคือมันต้องออกไปใช่ไหมครับม.44นี่ยังมีอยู่ไหมหรือว่าเอ้ามันจะมีได้ไงล่ะครับถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งแล้วคือเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันต้องดูอีกหลายปัจจัยหนึ่งพรรคไหนจะได้เสียงนำนะฮะคือม.44อะไรพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังอยู่เนี่ยมันสามารถยกเลิกในรัฐสภาได้แล้วอย่าลืมว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นกฎระเบียบที่ลัดคอพวกมันเองนะก็จำได้ไหมคนเดียวคือเดี๋ยวขอเสริมหน่อยม.44นี้มันใช้ในบทข้อการไอ้วิษณุเครืองามมันบอกว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่มาแล้วนี่หมายถึงว่ามีรัฐบาลใหม่มามีคณะรัฐมนตรีแล้วม.44นี่จะยกเลิกไปโดยปริยายเลยว่างั้นคือใช้ไม่ได้แล้ววันนั้นแหละครับดีครับดีโอเคดีครับข้อนี้ผมลืมไปถูกต้องฮะตอนนี้แหละครับยังไงเราก็ต้องสู้ไงเราก็ต้องสู้ในทางรัฐสภาเพื่อที่ให้เป็นให้ชาวโลกเขาเห็นประจักษ์พยานและอีกอย่างนึงกฎระเบียบต่างๆเนี่ยที่จะลัดคอพวกมันอ่ะเดี๋ยวมันก็พวกมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราเป็นฝ่ายค้านด้วยอันนี้ผมมองในแง่ที่ในแง่ที่เลวร้ายนะคือเราแพ้เลือกตั้งเราไปแค่เราเป็นฝ่ายค้านนี่เราก็สามารถมีเวทีเล่นแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะเสริมหน่วยใต้ดินอย่างนี้พี่แอนตี้ก็สนับสนุนให้ไปเลือกตั้งใช่ไหมถูกต้องครับยังไงก็ต้องเลือกตั้งนะฮะยุทธศาสตร์การต่อสู้จำไว้เลยนี่คือยุทธศาสตร์ไม่ใช่ยุทธวิธียุทธศาสตร์เราต้องต่อสู้สองแนวทางแนวทางไหนก็สู้กันไปคือใครถนัดอย่างไหนทำอย่างนั้นทุกแนวทางมีประโยชน์หมดอย่างสมัยก่อนการปฏิวัติของเวียดนามลุงโฮเนี่ยยังให้เกียรติกับแม่ครัวเลยนะให้เกียรติเขาถือว่าแม่ครัวที่ทำอาหารให้กับนักรบเนี่ยมีคุณค่าเท่ากับนักรบเวียดกงในแนวหน้าเพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่ถูกต้องอย่าไปคิดแบบชั้นเดียวว่าเอ้เราสู้ไม่ได้แล้วอุ้ยสารก็ของมันอะไรก็ของมันเอ้ยเราอย่าไปสู้เลยเราอย่าไปเลือกตั้งเลยคิดอย่างนี้อยู่บ้านเถอะนะฮะคิดอย่างนี้ยังคือมันมีชุดความคิดอีกอันนึงบอกว่ามันเลือกตั้งมาหลายสมัยแล้วนะเลือกไปก็แค่นั้นเลือกไปก็เหมือนเดิมเนี่ยนักการเมืองก็เข้ามาโกงมากินเดี๋ยวยิ่งรัฐธรรมนูญ60เนี่ยยิ่งเป็นเผด็จการนักการเมืองมันก็ยิ่งเข้าไปเกี้ยเสียพวกเจ้านะประชาชนเราไม่ได้อะไรไม่ไปเลือกดีกว่าเนี่ยมีความคิดแบบนี้นะพี่อินเตไอความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ได้ใช้สมองคิดนะฮะเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะไม่มีสมองไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คำพูดที่คิดออกมาเนี่ยเป็นคำพูดของฝ่ายเข้าโจมตีนักการเมืองครับนั้นเป็นคือนักการเมืองเนี่ยจะชั่วจะดียังไงเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเด็กที่ขี่จักรยานที่ก่อนที่มันจะขี่รถแข็งขี่รถได้เก่งเนี่ยมันก็ต้องล้มแล้วล้มอีกมันก็เหมือนกับยกตัวอย่างดิเกาหลีอ่ะตั้งแต่ปักจุงฮีฮุนดูวานอะไรพวกนั้นอ่ะนะฮะพอล้มทหารได้แล้วเห็นไหมก็นักการเมืองชั่วก็ยังมีแล้วก็ค่อยๆถูกกำจัดออกไปค่อยๆถูกกำจัดออกไปแม้กระทั่งในปัจจุบันเห็นไหมไอ้ลูกสาวปักจุงฮีปักจุนเฮไอ้ซึ่งเป็นทายาทเผด็จการนี่มาแดกจนกระทั่งติดคุกอยู่นี่เห็นแล้วคือมันต้องใช้เวลาคืออย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างการมันขึ้นอยู่กับขบวนการวิวัฒน์การพัฒนาการของมวลมนุษยชาติการพัฒนาทางสังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันการพัฒนาทางการเมืองก็เช่นเดียวกันมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะงั้นมันจะไปรีบร้อนด่วนสรุปใช้คำพูดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเสียคนเลยแหละมีคำถามจากแน่ซีบอกนะเขาถามว่าเขาอ้างทหารและเผด็จการคือในสภาวะประชาชนไม่สงบขัดแย้งวุ่นวายส่วนใหญ่ก็มองว่าทหารเข้ามาสร้างความสงบแล้วก็เลือกตั้งก็คงมาขัดแย้งวุ่นวายเหมือนเดิมนะมาเข้าทางเผด็จการอีกเขาบอกงี้นะจริงหรือเปล่าเนี่ยคือ
มันจะไปจริงได้ยังไงอะคำพูดนี้มันก็เป็นคำพูดของไอ้ตู่ที่พูดอยู่ทุกวันเวลาเขาถามหาให้เลือกตั้งพูดแบบนี้ไปนอนดูทีวีอยู่บ้านเถอะไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็ขอโทษถ้าไปนอนชักว่าวอยู่เธอมึงอะนะอย่าเสือกทะลึ่งออกมาสู้เลยผมขออนุญาตที่ต้องใช้คำพูดรุนแรงเพราะว่ามันโง่เกินเยียวยาพูดอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในทางระบอบประชาธิปไตยเนี่ยใครมีศักยคือผมถามหน่อยเถอะอย่างเข้าซอยเอ่ยลุงไม้สี่เอ่ยผมเอ่ยคนนู้นคุณทองแถมเอ่ยใครเอ่ยเนี่ยพวกเรามีความสามารถเท่ากันหรือเปล่าเรามีศักยภาพเท่ากันหรือเปล่าแน่นอนมันก็ไม่เท่ากันมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรวมจุดศูนย์รวมของเราก่อนคือหนึ่งนะเรายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตูมปุ๊บแล้วใครถนัดทางไหนก็ทำอย่างนั้นช่วยกันเหมือนกับที่ลุงโฮให้เกียรติแม่ครัวเนี่ยมีความสามารถเท่ากับนักรบแนวหน้าของเวียดกงนี่คือการต่อสู้ที่ถูกต้องนะครับและอีกอย่างนึงครับครับเชิญเชิญมีคำถามอันนึงเนี่ยท้ายละมีคนบอกว่าเนี่ยไปเลือกตั้งไปก็แค่นั้นเนี่ยเราต้องล้มเจ้าอย่างเดียวแล้วก็ชูสหพันธรัฐ เลือกตั้งไม่มีผลอะไรไปล้มเจ้าไปเลยเขาบอกงั้น คือไปเอาคำพูดไอ้ชูชีพมาพูดไอ้พวกนี้คือก็เหมือนกับนั่นนะฮะมันอยู่บ้านเถอะหยอกมาสู้เลยก็โทรสหพันธรัฐสหพันธบวมอะไรพวกนี้มันคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าการกระทําของลุงสนามหลวงที่สนสายประเด็จอะไรพวกนั้นมันเป็นมันรับงานผมพูดไปเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมว่ามันรับงานมาจากกรมน.โทรพี่สนอะออกมาจากกรมน.ชัดเจนผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะฮะมันมีหลักฐานมีคนยืนยันด้วยแล้วคนยืนยันเป็นเพื่อนเขาเองด้วยผมสนิทกับคนกลุ่มนี้ทำไมผมสนิทกับคนกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี50ไม่ใช่ว่าเพิ่งมารู้จักนะรู้จักมาตั้งแต่ปี50ปลายปี49โดยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้จะมาบอกว่าอะไรนะเอาสหพันธรัฐนี่มึงกลับไปนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปขายทุกอย่างที่บ้านส่งเงินไปให้มันถ้าไม่มีอะไรขายก็เอาของในตัวนั่นแหละขายส่งเงินไปให้ลุงสนามหลวงนั่นแหละครับมีอะไรเพิ่มไหมครับครับเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเทียนตี้ครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ